เดียวเนี่ยดิฉันตั้งใจว่าจะทบทวนเหตุการณ์ร้ายๆในปี2023แล้วก็มาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะคาดอะไรได้บ้างในปี2024แต่อาจารย์ชัยวัฒน์ของดิฉันก็บอกอย่าเลยน้องเพิ่งเริ่มต้นปีใหม่ขอความสดใสหน่อยพี่จะพาทัวร์เองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะภาคการระหว่างประเทศก็จะกลายเป็นรายการชัยวัฒน์พาทัวร์นะคะส่วนอีกครึ่งนึงนะคะของวันนี้ที่จะคุยกันอาจารย์ว่าก็ส่งมาให้ดิฉันเหมือนกันบอกว่าน้องสังเกตหรือเปล่าว่าพอถึงเทศกาลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคนเนี่ยจะมีวิธีการแต่งเพลงซึ่งคล้ายคลึงกันเลยคือการอยากกลับบ้านแล้วก็ในเนื้อเพลงเนี่ยมันจะมีบางอย่างซึ่งเหมือนกันดิฉันก็เข้าไปฟังเพลงที่ท่านส่งมาให้เนี่ยก็สังเกตได้ว่าในเนื้อเพลงที่ชัดเจนก็คือคิดถึงบ้านอยากกลับมาบ้านเรียกว่าน้ำตาจะร่วงเอาเลยนะวิธีที่เขาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับไอ้ความรู้สึกของคนเป็นสากลจริงๆนะใช่เดือนต่อไปเนี่ยเราก็กลับมาโลกเห็นความเป็นจริงนะครับสวัสดีปีใหม่ค่ะรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมกลับมาพบกับท่านผู้ชมท่านฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมในปีใหม่นี้ก็คือปี2567ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอย่าแปลกใจนะคะที่เรามาพบกันในสัปดาห์ที่2ของเดือนนะคะซึ่งวันนี้จะเป็นวันพิเศษวันเดียวที่เรามาพบกันในวันเสาร์ที่13มกราคม2567ซึ่งเป็นวันเด็ดแห่งชาติพอดีนะคะโดยรายการนี้เป็นรายการที่จัดโดยคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งโดยปกติรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมของเราเนี่ยเฉพาะภาคความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยจะจัดกันในวันเสาร์แรกนะคะโดยสัปดาห์นี้มีความเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะเรามีผู้ดำเนินรายการ2คนด้วยกันค่ะคือศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ปานีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยนะน้องครับค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีปีใหม่และดิฉันปานีทิพรัตน์นะคะโดยเรา2คนนั้นเนี่ยก็เป็นอาจารย์ประจำอดีตเคยเป็นอาจารย์ประจำตอนนี้เป็นอาจารย์อาวุโสอยู่ที่ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมภาคการระหว่างประเทศเนี่ยโดยปกติจะจัดในวันเสาร์แรกนะคะที่สถานีวิทยุจุฬาเวลาประมาณ 11:00 น.นิดๆถึง 11:30 น.แล้วก็ไปต่อที่ YouTube นะคะการอีกประมาณ1ชั่วโมงที่ดิฉันเกริ่นไปตั้งแต่ตอนแรกว่าโดยปกติเราจัดกันในวันเสาร์แรกพอดีเนี่ยวันเสาร์แรกของเราเนี่ยก็เกิดปัญหาขึ้นอันเป็นปัญหาที่เกิดจากศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูค่ะ อาจารย์เนี่ยนะคะก็หนีเที่ยวปีใหม่พูดกันง่ายๆนะคะไปหนีเที่ยวปีใหม่แล้วก็ทำให้เราไม่สามารถจัดรายการได้เนื่องจากว่าที่ที่ท่านไปเที่ยวเนี่ยนะคะเป็นสถานที่ลึกลับมหัศจรรย์มากไม่มีสัญญาณ Wi-Fi นะคะเราก็เลยตัดสินใจต้องไปขออาจารย์บัณฑิตว่าขอเปลี่ยนวันกันสำหรับวันนี้มันรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมในวันแรกของปีนะคะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจกันว่าเราจะไม่พูดเรื่องหนักเดิมทีเดียวเนี่ยดิฉันตั้งใจว่าจะทบทวนเหตุการณ์ร้ายๆในปี2023แล้วก็มาคุยกันว่าเอ๊ะเราจะคาดอะไรได้บ้างในปี2024แต่อาจารย์ชัยวัฒน์ของดิฉันก็บอกอย่าเลยน้องเพิ่งเริ่มต้นปีใหม่ขอความสดใสหน่อยพี่จะพาทัวร์เองเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะรายการรัฐศาสตร์สู่สังคมภาคการระหว่างประเทศก็จะกลายเป็นรายการชัยวัฒน์พาทัวร์นะคะโดยที่อาจารย์ชัยวัฒน์ของเราเนี่ยนะคะไปเที่ยวมาตอนปีใหม่แล้วก็ทิ้งน้องๆทิ้งดิฉันให้อยู่กรุงเทพมา3ที่ด้วยกันนะคะวันนี้อาจารย์จะคุยให้ฟังว่า3ที่ที่ท่านไปเที่ยวมานั้นเนี่ยท่านประทับใจอะไรยังไงกับเมืองไทยแล้วท่านก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าท่านจะไม่ไปต่างประเทศอีกแล้วชีวิตที่เหลือจะเที่ยวแต่ในเมืองไทยทั้งนั้นนะคะท่านก็กลายเป็นผู้แทนของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปส่วนอีกครึ่งนึงนะคะของวันนี้ที่จะคุยกันอาจารย์ว่าก็ส่งมาให้ดิฉันเหมือนกันบอกว่าน้องสังเกตหรือเปล่าว่าเพลงต่างๆเนี่ยนะคะนานาชาติเลยนะคะเพลงไทยเองบางเพลงเพลงญี่ปุ่นเองบางเพลงนะคะแล้วก็มีเพลงฝรั่งนะคะซึ่งเราจะได้ยินกันบ่อยๆเนี่ยจะมีหลายเพลงซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่ามีเนื้อหาคล้ายกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลเนี่ยคนก็จะกลับบ้านใช่ไหมคะก็จะนึกถึงบ้านเพราะฉะนั้นท่านก็ได้กรุณาเลือกเพลงมา3เพลงด้วยกันนะคะเป็นเพลงอเมริกัน1เพลงซึ่งเราเปิดไม่ได้เพราะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์นะคะคือ Country Home ใช่ไหมคะ Take Me Home Country Home Country Road ของจอห์นเดนเวอร์นะคะแล้วก็จะมีเพลงญี่ปุ่นซึ่งฉันฟังแล้วก็ซาบซึ้งมากเลยท่านก็ส่งเพลงญี่ปุ่นซ้ำกันมา2เพลงเพลงนึงบรรเลงโดยวงซิมโฟนีอีกเพลงนึงก็เป็นนักร้องคนเดียวนะคะซึ่งทั้งแล้วก็มีเพลงไทย1เพลงเกือบลืมเพลงไทยเพลงเดือนเพ็ญซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยกันในช่วงที่2ว่าทั้ง3เพลงนี้ซึ่งมาจากคนละชาติคนละภาษาแต่ปรากฏว่าพอถึงเทศกาลหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคนเนี่ยจะมีวิธีการแต่งเพลงซึ่งคล้ายคลึงกันเลยคือการอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านแล้วมันมีองค์ประกอบของเพลงอะไรบ้างดิฉันคิดว่าน่าจะแคปเจอร์สิ่งที่อาจารย์ชัยวัฒน์ตั้งใจจะพูดไว้ได้หมดหลังจากนี้ดิฉันจะไม่พูดอะไรแล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์ชัยวัฒน์จะโซโล่พูดเริ่มเลยค่ะอาจารย์คะพาเราไปทัวร์ไหนก่อนเลยปีใหม่ความจริงเนี่ยเรื่องของเรื่องนะครับผมเนี่ยจะพูดเรื่องแบบ
มีสาระของเรารายการของเรานะครับตอนแรกก็จะพูดอย่างที่ตามปกติมักจะทำกันเนี่ยนะฮะสื่อทั่วโลกมักจะพูดย้อนหลังมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญแล้วมันจะมีผลกระทบมาถึงปีใหม่หรือไม่ใช่ไหมฮะแล้วปีใหม่ เหตุการณ์ที่เราจะต้องติดตามเพื่อให้ทันกับโลกเนี่ยมันมีประเด็นอะไรอย่างไรใช่ไหมครับผมก็ตั้งใจอย่างนั้นแต่โอ้พี่ปีใหม่แล้วต้องให้มันเบาๆวางก็เบาๆเบาไปเลยพี่ก็สบายเหมือนกันเพราะว่าจะได้ไปเที่ยวอย่างสบายใจนะครับก็ในที่สุดเนี่ยเดิมทีมันต้องออกอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมครับก็ได้รับความกรุณาอย่างเร่งด่วนนะครับแบบฉุกเฉินเลยนะฮะท่านอาจารย์บัณฑิตเนี่ยรองคณบดีคณะศาสตร์จุฬาเนี่ยบอกว่ามาแทนรายการอาจารย์ปณีกับผมหน่อยได้ไหมว่าบังเอิญผมลืมจดบันทึกไว้ว่าวันสัปดาห์แรกของปีใหม่เนี่ยก็ต้องมาอัดรายการนะฮะบังเอิญนัดกับเพื่อนที่มาจากสหรัฐนะครับเราก็นัดกันมานานแล้วนะฮะก็ลืมหลุดนึกไปรัดกันมานานแล้ว แล้วก็ไปที่ผมไม่เคยไปนะผมก็ยังถือโอกาสพาไปเที่ยวด้วยแล้วก็ที่ไปเที่ยวเนี่ยก็ได้รับความกรุณานะครับจากอาจารย์ท่านหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรนะครับคณะวรรณศาสตร์นะครับซึ่งเคยไปเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยต่างประเทศด้วยกันเนี่ยท่านก็กรุณาจัดที่พักนะฮะจองที่พักให้ที่เพชรบูรณ์นะครับอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวนะครับเราก็แหมดีเหลือเกินอยากจะหาอากาศเย็นๆหน่อยปีใหม่นะครับก็เป้าใหญ่อยู่ที่นั่นนะแต่ระหว่างทางก็มีโอกาสนะครับได้ไปแวะสิ่งซึ่งไม่เคยกระทำมาเลยนะฮะในชีวิตคือไปวัดนะครับที่เคยเรียนในประวัติศาสตร์ไม่ใช่ไม่เคยไปวัดเลยนะครับคือจังหวัดเนี้ยไม่เคยไปแหมเดี๋ยวจะหาว่าเป็นคนห่างไกลจากศาสนานะครับวัดผมไปทั้งนั้นนะฮะไปทั้งวัดคริสต์วัดสุราวได้เพราะมีเพื่อนเป็นทั้งมุสลิมเป็นทั้งคาทอลิกนะครับแต่วัดเนี้ยเรียนหนังสือมาตั้งแต่เด็กไม่เคยไปนะฮะประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยคือวัดนิเวศธรรมประวัติวรวิหารนะครับตอนเด็กเนี่ยจำได้นะฮะอย่างเดียวคร่าวๆว่าเป็นวัดเดียวในประเทศไทยนะครับที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิกนะครับแล้วก็รัชกาลที่5เนี่ยท่านโปรดให้สร้างนะครับให้มีสถาปัตยกรรมแบบอิตาลีนะฮะโดยสถาปนิกอิตาเลียนชาวอิตาเลียนเนี่ยท่านทรงจ้างให้มาออกแบบนะครับตอนนั้นก็รู้ละว่า มีวัดนี้อยู่นะครับที่บางปะอินนะฮะแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ไปครั้งนี้เดินทางไปก็แวะนะฮะระหว่างทางก่อนจะถึงเป้าหมายที่กล่าวแต่ตอนต้นเนี่ยนะครับคือที่เพชรบูรณ์นะครับอุทยานแห่งชาติน้ำหวานเนี่ยนะครับเป็นน้ำหนาวนะครับคราวนี้ผมก็โอ้โหประทับใจมากเลยนะครับถ้าไม่มาวัดนี้นะโอ้โหเสียดายที่สุดเลยนะฮะมีโอกาสแบบบังเอิญเนี่ยนะครับไปวัดไปชมพระราชวังบางปะอินเนี่ยก็ปรากฏว่าคนก็เยอะนะครับก็เลยเอ๊ะมีวัดนิเวศ ธรรมประวัติวรวิหารเนี่ยซึ่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับแล้วก็มีกระเช้าด้วยนะฮะคือที่ตั้งของวัดเนี่ยนะครับอยู่กลางแม่น้ำเป็นเกาะนะครับตอนนั้นรัชกาลที่5ทรงมีรับสั่งให้ขุด เพื่อที่จะสร้างวัดเนี่ยนะครับหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบนะฮะที่ไปสร้างที่นี่แต่ท่านสร้างเพื่อที่จะไว้สำหรับท่านบำเพ็ญพระราชกุศลเมื่อท่านแปรพระราชฐานไปอยู่ที่ประทับที่พระราชวังบางปะอินนะครับคราวนี้ที่น่าทึ่งก็คือว่าไอ้การผสมผสานอาจารย์ปณีเคยไปแล้วค่ะตั้งแต่ตอนไหนอ่ะก็ไปเมื่อประมาณไปหลายหนค่ะพี่ก็เคยไปกับหนูแล้วแล้วพี่ลืมอาจารย์ประทุมพรเคยพาเราไปไม่เคยไปพี่บอกแล้ววัดเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยได้ไปบ่อยนะครับ
แต่จังหวัดเนี่ยไม่เคยไปเพราะไปต้องจำได้น้องเพราะว่าครั้งนี้ไปนะเห็นเข้าไปในโบสถ์เนี่ยนะฮะคือข้างนอกเนี่ยสมมติท่านน้องๆที่ยังไม่มีโอกาสได้ไปนะครับถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่เนี่ยอยากจะให้น้องๆได้ไปเห็นนะครับว่าวัดซึ่งมีลักษณะเหมือนโบสถ์คาทอลิกเนี่ยนะฮะโบสถ์ของศาสนาคริสต์เนี่ยแต่แล้วเข้าไปข้างในเนี่ยนะฮะก็เหมือนตกแต่งเหมือนกับโบสถ์คาทอลิกเนี่ยแต่มีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่นะครับสวยงามมากนะรูปที่ถ่ายเอาไว้นะครับเดี๋ยวดูได้จากในรูปเนี่ยนะครับก็จะเห็นไอ้ความงดงามที่ผสมผสานนะครับระหว่างพระพุทธรูปที่กลมกลืนกับการตกแต่งภายในลักษณะของโบสถ์ของคริสต์นะครับอันนี้อาจารย์ปรณีคือพี่ประทับใจเรื่องสถาปัตยกรรมใช่ไหมล่ะคือที่ประทับใจเป็นพิเศษก็คือรัชกาลที่5ใช่ไหมฮะตั้งแต่สร้างอะไรแล้วพระราชวังบางปะอินก่อนที่คนไปดูมาเมืองไทยต้องไปดูอะพระมหาราชวังแม่น้องปอดศาสตร์ไทยพระมหาราชวังไหนมหาราชวังที่วัดพระแก้วใกล้ๆวัดพระแก้วอะใช่เปล่าใช่ไหมจะรู้ได้ว่าพี่คิดอะไรคะหรือก็จะพูดถึงพระบรมรูปทรงม้าพระบรมรูปทรงพระบรมรูปทรงม้าเราที่คนไทยบริจาคสร้างเพื่อรำลึกถึงพระมหาราชนั่นไงพระที่นั่งอนันต์ไงก็พระที่นั่งอนันต์ก็พระที่นั่งเมื่อกี้พี่พูดถึงพระบรมราชวังไม่ใช่พระราชวังด้วยไงที่ผสมผสานไงว่าสถาปัตยกรรมระหว่างตะวันตกอันนั้นคือพระที่นั่งจักรีพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนั่นแหละวันนี้ผมนั่งรถผ่านมาก็ยังมีคนต่างชาติเนี่ยไปเที่ยวแบบน่าเรียกว่ารถจอดเต็มเลยคนจีนทั้งนั้นนะครับทั้งคนจีนคนไทยไอ้คนฝรั่งเนี่ยนะฮะก็น่าดีใจนะครับที่ประเทศเราเพราะว่าผมพี่กำลังจะพูดถึงการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันตกกับสถาปัตยกรรมตะวันออกซึ่งรัชกาลที่5นำเข้ามาแล้วก็คือ2สถานที่ด้วยกันคือที่พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทซึ่งก็สวยมากแล้วอีกที่หนึ่งก็คือวัดแห่งนี้ถูกไหมคะวัดนิเวศซึ่งในวัดนิเวศเนี่ยนอกจากประทับใจในสถาปัตยกรรมแบบเกิดเขาเรียกว่าเกิดติกสมัยใหม่นะตุ้มไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันเพราะตุ้มเป็นคนไม่มีความรู้ในเรื่องของสถาปัตยกรรมยุโรปเท่าไหร่นะคะแล้วมีอะไรอีกที่ประทับใจแล้วการมีพระรูปอยู่ใช่ไหมฮะมีพระพระประธานที่นั่นแล้วก็บรรยากาศที่สงบนะครับแล้วที่สำคัญก็คือมีสมณเณรขับรถกอล์ฟเนี่ยแล้วก็อธิบายที่ผมเล่ามาเนี่ยนะฮะก็คือมาจากสมณเณรที่กรุณาเล่านำชมนำสถานที่ใช่โอ้โหเป็นที่ที่สงบนะฮะเหมาะแต่การที่จะไปสงบจิตสงบแล้วเขามีศาลาริมน้ำด้วยพี่ได้นั่งผ่านศาลาริมน้ำศาลาริมน้ำนั่นแหละเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเช้ายกไปทั้งนั่นเลยเนี่ยน้องดูในคลิปเนี่ยนะครับที่ผมนั่งแต่ไปถ่ายของคนอื่นที่นั่งสวนกับเราเนี่ยนะฮะก็ผมก็ประทับใจว่ามีทางเดียวที่จะไปมีสองทางที่จะไปได้คือกระเช้าที่เห็นในรูปในจอเนี่ยนะครับกับต้องนั่งเรือข้ามไปใช่ไหมฮะอันนี้การมีกระเช้าเนี่ยมันก็สะดวกใช่ไหมครับแล้วก็มีความมั่นใจได้นะครับในเรื่องความปลอดภัยมันสั้นนิดเดียวค่ะข้ามไปกระจุ้งเดียวก็ถึงแล้วแล้วพอลงกลับมาก็จะมีรถขายมะพร้าวเห็นไหมคะนี่ไปตั้งนานยังจำได้น้ำมะพร้าวอยู่ฝั่งนี้แล้วมันมีศาลาริมน้ำเกือบจะทุกจุดไงพี่มันไม่ใช่แค่มีจุดเดียวที่พี่เอากระเช้าไปลงนะแล้วที่สำคัญก็คือว่าบริเวณนี้นะมีเขาเรียกอะไรนะประภาคารใช่ไหมสมัยก่อนตึงไลท์เฮาส์ใช่ใช่ซึ่งในประเทศตะวันตกเนี่ยจะมีเอามาแบบยืมเทคนิคในการส่องว่าเรือจะผ่านไม่ที่ไหนจะมาเนี่ยคือเมืองหลวงเก่าของเราแล้วเป็นเมืองหลวงมานานมากนั่นสิแล้วเสร็จแล้วก็แน่นอนเรื่องนี้ท่านผู้ฟังก็คุ้นเคยอยู่แล้วเรื่องอยุธยาเนี่ยท่านผู้ฟังก็คงไปมาเรื่องเที่ยวแล้วและสมฤทธิ์แต่ผมไปแต่ไปครั้งนี้ผมไม่เคยไปส่วนนี้เลยฮะส่วนที่เป็นเจดีย์ผมไปแต่ชัยวัฒนารามอันนี้ก็สวยมากวัดชัยวัฒนารามเนี่ยนะครับไอก็เรียกอะไรทิวทัศน์ตรงบริเวณนั้นใช่ไหมฮะเป็นที่มีแม่น้ำแต่ครั้งนี้มีโอกาสได้
เดินไปเห็นภาพรวมของเจดีย์อย่างในรูปเนี่ยนะครับในเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนไทยส่วนใหญ่ก็มักจะเห็นแล้วนะครับแต่เพียงแต่เล่าว่าไปผ่านมาครั้งนี้นะฮะก็ทำให้ได้เห็นไอ้ภาพอยุธยาที่งดงามมากกว่าเดิมที่เคยเห็นนะครับเดี๋ยวถามพี่นิดนึงก่อนว่าถ้าพี่บอกพี่ไม่เคยไปสิงห์แล้วปกติเวลาที่ไปอยุธยาเนี่ยพี่ไปที่วัดไหนนอกจากวัดชัยวัฒนารามแล้วก็ที่อื่นแล้ววัดอื่นไม่เคยไปวัดอื่นก็ไปแบบเผินๆนะนะเพราะว่าไม่ได้ใช้เวลาแบบสำรวจมากวัดหน้าพระเมรุนี้ก็ไม่เคยไปวัดกุฎีดาวก็ไม่เคยไปดีแล้วน้องไปก็ดีแล้วพระพรหมนี่คือวัดสำคัญทั้งนั้นเลยไงพี่ก็เอาแค่นี้ก็พอได้ไอเดียเพราะนี่เคยไปนอนวัดหน้าพระเมรุอย่าซักมากอย่าซักมากเพราะว่าเห็นประทับใจไอความรู้ความจริงแล้วพระราชวังบวรอินทร์นะแล้วอีกอันนึงนะอยากจะเล่าเลยนะครับว่าบางคนเนี่ยมีนักวิชาการบังเอิญรู้จักเจอกันที่ญี่ปุ่นนะครับความจริงนักวิชาการท่านเนี้ยต้องขออนุญาตเล่านะครับท่านทำเรื่องคล้ายๆผมอะไปทำวิจัยญี่ปุ่นเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับเสร็จแล้วเป็นไงวันหนึ่งเนี่ยผมเห็นปรากฏว่าท่านเลิกความตั้งใจนะครับที่จะทำวิจัยควรประหยัดให้เสร็จนี่ผมเล่าโดยที่ยังไม่ได้ขออนุญาตท่านนะฮะแต่จะเล่าให้ฟังว่าท่านไปพบร้านหนังสือนะฮะแผนที่อยุธยาโอ้โหเรียกว่าท่านไปศึกษาไปค้นคว้ามาแล้วก็มีทฤษฎีใหม่หนึ่งที่นักวิชาการก็เริ่มสนใจจะไปดูว่าอยุธยาเนี่ยเก่าแก่กว่าสุโขทัยนะฮะตามแผนที่อันเนี้ย แล้วก็ผมเพิ่งอ่านเจอเขาจะจัดไอ้ทัวร์นะครับอยุธยาโดยใช้แผนที่ของญี่ปุ่นเนี่ยเหรอไม่ใช่ฮะแผนที่ของกรีซของชาวยุโรปก็พี่กำลังพูดถึงแผนที่ญี่ปุ่นอยู่ไม่ใช่ป่าวมันคำว่านักวิชาการท่านเนี้ยตอนเดิมทีเดียวอะท่านเรียนทางมาด้านญี่ปุ่นเรียนที่มหาลัยปริญญาเอกที่มหาลัยที่มหาลัยออกซฟอร์ดเนี่ยนะครับแล้วก็ทำเรื่องคล้ายๆกันบังเอิญก็เป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนมัธยมเก่าด้วยกันแล้วก็ไม่เคยเจออีกเลยนะครับจนกระทั่งวันนึงมาเห็นรายงานว่ามีท่านนักวิชาการชั้นนำของไทยทางด้านประวัติศาสตร์นะอย่างดร.เตชบุญนาถอย่างเงี้ยใช่ไหมเรียกว่านักประวัติศาสตร์ท่านเอาหน้าท่านหนึ่งท่านอาจารย์สุเนศชุตินทานนท์นี่ก็ทูตเชี่ยวชาญเรื่องวิทยานะครับท่านอาจารย์ชันวิทย์เกษตรศิริพวกนี้ก็ตื่นเต้นที่ได้เห็นยศแววหงอีกคนที่ได้เห็นแผนที่อันนี้คราวนี้ก็จัดผมก็จำไม่ได้เขาจัดเมื่อไหร่นะฮะที่จะเอาหนังสือที่เขาเขียนเนี่ยนะฮะที่นักวิชาการอิสระท่านนี้ท่านเขียนแล้วก็จะพาทัวร์แล้วนักวิชาการอิสระท่านนี้ชื่ออะไรคะชื่อคุณธวัชชัยนะครับผมอนุญาตเอ่ยชื่อนะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับมีโฆษณาทัวร์อันเนี้ยที่ถ้ามีโอกาสก็น่าไปนะครับหมายถึงพี่จะไปผมคงพออ่านพอรู้แล้วนะครับก็แหมมันแพงโอเคแล้วเราจะมูฟจากวัดนี้พี่จะเอาบางพระราชวังบางอินหรือพี่จะไปสีเทพเลยแล้วก่อนจะไปน้ำหนาวไม่ไปแล้วไปเนี่ยพวกนี้น้องส่วนใหญ่หรือคนที่ผู้ดูผู้ฟังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คุ้นเคยหมดแล้วแหละผมเพียงแต่อ่ะไม่กันน้องไม่ก็นิเวศทำประวัติคนอื่นเขาคุ้นเคยมีพี่ยังไม่คุ้นเคยพี่เคยไปมันไม่ใช่ยังมีน้องรุ่นหลังที่ยังไม่เคยคนอื่นเขาไปกันหมดทั้งโลกแล้วเนื่องก็พี่จะพูดเรื่องสีเทพเพราะอันนี้เป็นเรื่องใหม่ยังไม่ถึงนี่น้องเอายังอันนี้มันแค่ยุทธยาโอเคเดี๋ยวค่อยไปพี่จะเรียบไปเรื่อยๆจะเรียบไปเรื่อยหลังจากยุทธยาแล้วไปไหนเรื่องเคียงอยุธยาแล้วจะไปไหนต่อหมดรายการเลยพอดีไม่เดี๋ยวอยุธยาเนี่ยพี่ได้ไปกินขนมหวานที่อร่อยป่ะไม่เอาพี่ไม่สนใจขนมขนมอะไรได้ไปเห็นประวัติศาสตร์ก็อิ่มใจแล้วพี่ไปชุมชนต่างชาติที่อยู่ที่นั่นหรือเปล่าอันนั้นไปนานแล้วอันนั้นไปแน่อยู่แล้วไอ้ไปไอ้นั่นด้วยพิพิธภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นสร้างที่เห็นเจ้าสัมปรยาไปป่ะไม่รู้ไปก็จำไม่ได้แล้วล่ะแต่ไอ้ที่เห็นนี่ก็คือพิพิธภัณฑ์ที่ญี่ปุ่นให้เงินช่วยเหลือสร้างที่ไปที่นี่ปุ๊บก็จะเห็นภาพหมดเลยนะครับว่าการค้าการขายจำได้ใช่ไหมอันนั้นไปอันนั้นไปแน่อยู่แล้ว
นะครับแต่ปีกย่อยเนี่ยไม่จำไม่ได้หรอกไปที่วัดอะไรบ้างแล้วยังไงนะพี่จะหมดครึ่งแรกแล้วจากนี้จะไปไหนต่อสีเทพสีเทพนะครับเราเพิ่งได้รับเป็นมรดกโลกนะครับก็อยากจะไปดูว่าเอ๊ะมีอะไรพิเศษนะครับทันสมัยก็แน่นอนฮะก็มันไปทางผ่านนะน้องความจริงก็ผ่านที่จะไปน้ำหนาวที่ไปน้ำหนาวเนี่ยก็ไปพักที่นั่นหนึ่งคืนพักสีเทพด้วยเหรอคะพักสีเทพด้วยเหรอพักสีเทพเขามีโรงแรมด้วยเหรอฮะไม่ออกมาสิน้องใครก็ไปให้นอนในโอ้ยเบอร์ดอกก็ให้ไปนอนคนเอาไม่ก็นึกว่าบักหูพี่เขามีเขาเลยสวยมากเลยโอ้โหใหญ่มากนะมาโหลานมาหือมาน้องรู้กันเหรอเนี่ยน้องก็อ่านเอาไงเล่าไปเลยไม่จะบอกพี่ว่าอย่างนี้น้องอ่านน่ะดีกว่าที่ไม่ได้ไม่เพราะว่าจะบอกพี่ว่าอย่างนี้การที่เราจะได้เป็นมรดกโลกเนี่ยวงฮิสตรีเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเราได้เมื่อปีที่แล้วก็คงจะทราบกันดีตอนประมาณเดือนกันยายนหลังจากเลือกตั้งแล้วเขาก็จะมีทำไมมันถึงสำคัญของการเป็น World History เพราะพี่บอกน้องก็เลยไปหามาเลยบอกว่าที่สำคัญของการที่ทำไมต้องรีจิสเตอร์กับยูเนสโกเนี่ยเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของคนในโลกนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ความหลากหลายของประชาชนของคนในโลกและที่สำคัญคือมันเป็นการทำรงรักษาไว้ซึ่งความยิ่งใหญ่ของมรดกทางวัฒนธรรมในที่ต่างๆทั่วโลกแต่การที่จะได้เป็น Worldheritage ไม่ใช่ว่า anybody จะได้เป็นเขาก็จะมีเงื่อนไขเยอะแยะไปหมดเลยนะคะหนูก็ไปหาอ่านมาเขาบอกสมัยก่อนเนี่ยตั้งแต่ปี2004เนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไข10ข้อณปัจจุบันก็จะมีเงื่อนไข10ข้อเหมือนเดิมแต่ส่วนสำคัญที่สุดของเงื่อนไขก็คือมันจะต้องเป็น universal มันไม่ใช่เป็นอะไรไม่ใช่เป็นอะไรซึ่งเป็นโลคอลแล้วของที่เรารู้จักต้องได้เท่านั้นแต่มันต้องมีคุณค่าสากลซึ่งสะท้อนถึงไม่ใช่เพียงวัฒนธรรมสะท้อนถึงประวัติศาสตร์สะท้อนถึงความเชื่อมโยงของมรดกด้วยใช่เพราะว่ามันมีผู้เชี่ยวชาญนะพวกโบราณเขาเรียกอะไรนะโบราณคดีนักโบราณคดีเนี่ยจะดูแล้วทราบซึ้งนะครับเราไม่มีความรู้ด้านนี้เลยนะครับดูแต่เห็นภายนอกมีนั่นที่ใหญ่ที่สุดนะที่เขาบอกก็ที่เป็นเขาใช่ไหมเขาเขาใหญ่ที่สุดแต่เขาเรียกชื่อเขาจำยากมากนั่นแหละเดี๋ยวเขาเรียกอะไรนะเป็นที่สำหรับสมัยก่อนนั่นใช่ไหมฮะสมัยขอมสมัยอิทธิพลตอนนั้นน่ะที่สร้างเก่ากว่าเขาเรียกนะเขาเรียกอะไรที่ไว้อัฐิพี่อย่าพยายามอย่าไม่เดี๋ยวเราจะผิดกันทั้งคู่คำพูดเนี่ยเขาเรียกอะไรไม่รู้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่ไปค้นพบมาใช่ไหมมันก็แปลกตั้งนานแล้วทำไมไม่ค่อยมีเขาต้องค่อยๆเขาต้องค่อยๆนักโบราณคดีเนี่ยเขาต้องค่อยๆแซะนะใช่เลยไม่ใช่อยู่ดีๆพี่ไปทำทีเดียวเจอนี่ความจริงเนี่ยถ่ายรูปมันเต็มเลยนะมีเวลาไม่ต้องถ่ายพี่ดูของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่าโตโมโหลานมีรูปเขาอธิบายอย่างดีนะถ่ายตั้งแต่มีสิบประการอะไรบ้างน้องพูดนะใช่ๆมีหมดมีหมดใช่แต่เพียงแต่ว่าที่น่าทึ่งก็คือว่าน้องรู้ไหมเขาไปขุดศพเนี่ยสุภาพสตรีตอนนั้นน่ะคนตอนนั้นก็อยู่ในเขตไทยตอนเนี้ยนะตอนนั้นจะเป็นของใครก็ไม่รู้นะสุภาพสตรีสูงเท่าไหร่มั้ยยังเป็นรูปก็เลยสูงมากเลยใช่มั้ยเออสูงมากใช่มั้ย180ซมก็มนุษย์โครมังยองป่ะพี่คนสมัยก่อนน่ะน้องปูนเลยเปื่อยไม่ใช่เพราะคนสมัยก่อนจะตัวโตไงมนุษย์หินน่ะก็จะตัวโตแล้วก็ค่อยๆย่อส่วนลงไงไม่รู้ไม่มีความรู้เรื่องนี้หรอกแต่ได้ติดถึงก็คือว่าสุภาพสตรีอ่ะอายุ180อ่ะโอ้โห180เซนสูงสูง180เซนเรียกว่าสมัยนี้ก็มาเล่นบอลเล่นบอลประเด็นได้นะวอลเลย์บอลทีมชาติได้เลยนะโดยเฉลี่ยแล้วสูงกว่าผู้หญิงไทยใช่ไหมผู้หญิงไทยโดยเฉลี่ยอายุไอ้ความสูงใส่เดี๋ยวนี้โอ้โหถึงเดี๋ยวนี้มันเด็กรุ่นหลังเนี่ยน่าจะสูงสัก165ได้160 165รุ่นหนูเนี่ยรุ่นตุ้มเนี่ยน่าจะไม่ถึง160โอ้ทำไมมันเตี้ยขนาดก็5 ฟุตแต่ก็ตามที่ไปเห็นที่ทึ่งนะครับก็ยังไงก็ตามนะครับก็ที่เป็นสถานที่แห่งหนึ่งนะฮะที่เราน่าจะไปชมถ้ามีโอกาสผ่านไปทางนั้นนะครับก็จะได้เห็นประเทศเราก็มีสมบัติอันล้ำค่าที่เป็นมรดกโลกแห่งหนึ่งที่นี้ด้วยนะครับตรงประทับใจแค่นั้นอ่ะจะหมดเวลาอีก2นาทีเนี่ยก็พูดแล้วเนี่ยนะครับเราไม่สามารถพูดให้ลึกซึ้งได้เพราะความรู้ไม่มีอธิบายไปเดี๋ยวก็ผิดอ่ะอย่างนั้นพี่ปิดด้วยอีก2นาทีด้วยน้ำหนาวของพี่ที่พี่เห็นป่ามาเป็นยังไงสวยงามพี่บอกไม่ต้องไปเดินทางไปไหนละใช่มั้ยต่อไปนี้พี่จะไม่เดินทางนอกประเทศไม่ต้องไปยุโรปไม่ต้องไปอเมริกาแล้วน้ำหนาวสวยขนาดไหนอุณหภูมิเท่าไหร่คะน้ำกำลังสบายนะครับผมความจริงน่าจะหนาวกว่านี้แต่ก็สบายนะครับก็บังเอิญโชคดีอย่างที่พูดเนี่ยนะครับอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยเขาจัดให้น้องวิทยากรไอ้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่
อุทยานแห่งชาติเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่เลยนะครับไปดูป่าเปลี่ยนสีนะครับอาจารย์ปณีไปอยู่อเมริกาใช่ไหมก็ดูฤดูฟอลฤดูใบไม้ตกไอ้ใบไม้ร่วงเปลี่ยนสีกำลังสวยใช่ไหมใช่สีส้มสีเหลืองสวยนะครับนี่ผมถ่ายรูปมานะครับจะเห็นเลยนะฮะว่าถ้าไม่บอกเนี่ยก็ไม่รู้ว่านี่เมืองไทยใช่เมเปิ้ลไหมฮะต้นไม้ที่พี่ถ่ายอ่ะมันสูงมากเลยอธิบายผมก็จำไม่ได้เห็นว่ามันสวยแล้วกันนะมันเปลี่ยนเป็นสีแดงสีเหลืองอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีทุ่งแล้วก็เห็นใหญ่เรียกว่าเห็นทั้งเทือกเขาเลยนะที่มันเปลี่ยนสีเปลี่ยนเป็นสีไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นเลยที่ผมเคยไปก็เป็นสีส้มเลยใช่ไหมส้มเหลืองเลยใช่ไหมครับส้มเหลืองนะฮะที่ไปแต่ก็เนี่ยเพราะได้อันนึงที่ต้องไปแต่อันเนี้ยก็ต้องติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพราะว่านี่เป็นป่าสงวนที่จะเข้าไปได้เนี่ยจะต้องมีเจ้าที่ตามไปด้วยเพราะอาจจะมีสัตว์อะไรมาทำร้ายได้เนี่ยคือสนใบยักษ์ไอ้สนเขาเรียกกันนะสนต้นสนใบยักษ์เนี่ยนะฮะสนใบใหญ่นะที่มี2แฉกเนี่ยแล้วต้นใหญ่ที่สุดในที่เคยเห็นในประเทศไทยเนี่ยนะแล้วสวยนะครับเป็นต้นสนนะฮะถ่ายมาพอสังเขปเนี่ยนะครับอันนี้ครับก็มีโอกาสได้ไปเห็นนะครับก็เหมาะนะครับสำหรับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะยิ่งในฤดูหนาวนะครับไปรับลมเย็นแล้วก็เห็นธรรมชาติอันสวยงามแต่ต้องมีตังค์ก่อนนะคะไม่งั้นก็ไปไม่ได้นะคะเราจะจบช่วงแรกของเรารายการวิทยุท่านที่เข้ามาแล้วอาจจะงงว่าวันนี้รายการรัฐศาสตร์สู่สังคมภาคการระหว่างประเทศเป็นเรื่องอะไรเรากำลังเชิญชวนให้ชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยให้เห็นคุณค่าของวัฒนธรรมของเราทั้งมรดกสีเทพนะคะแล้วก็ที่วัดนิเวศธรรมประวัตินะคะรวมทั้งอุทยานน้ำหนาวซึ่งที่จริงแล้วณขณะนี้ถ้าจะบอกไปแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาตั้งเป้าหมายไว้ว่าในปีนี้เขาอยากได้คนเข้ามาสัก40ล้านกว่าคนนะคะเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยมาปีนี้เขาตั้งเป้าไว้8ล้านหรือไงดิฉันไม่ค่อยแน่ใจนะคะมาไม่ถึงเพราะว่ามันยังมีตกค้างกันอยู่มันยังมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างจีนเนี่ยซึ่งเราเพิ่งเปิดวีซ่าฟรีเนี่ยนะคะไม่ใช่เราเพิ่งเปิดเรากำลังจะเปิดในเดือนมีนาเนี่ยนะคะยังไม่ถึงเป้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พูดไปเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ Google Translator ก็อาจจะแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะเผื่อมีชาวต่างชาติเลยสนใจมันเป็นเรื่องการต่างประเทศเดี๋ยวจะคิดว่าใช่อาจารย์ปณีคืออย่างนี้ก่อนหน้านี้ผมก็ไปเวียดนามเนี่ยนะเราเห็นมีแต่คนไทยไปเที่ยวเวียดนามไอ้ที่บานาฮิลเนี่ยผมส่งรูปมาอาจารย์ปณีบอกโอ้พี่ลูฟเออพี่ไปฝรั่งเศสมาแล้วพี่ไปเหมือนเลยเพื่อนอีกคนนึงบอกอ้าวพี่อยู่สวิตเซอร์แลนด์หรือไงเนี่ยนะฮะเหมือนเป็นของเหมือนนี่ข้างบนเนี่ยนะเหมือนต่างประเทศเลยแต่เพียงแต่ว่ามีแต่คนไทยมีต่างประเทศน้อยคนต่างประเทศเขาไม่ไปดูไอ้บ้านเมืองเขาของแท้ใช่ไหมฮะกำลังจะพูดนะว่าเราไม่ต้องกลัวนะครับคู่แข่งอ่ะเพราะว่าของเขาเนี่ยเรียนแบบอย่างเราไม่ได้เรื่องศิลปะวัฒนธรรมเรื่องคนไทยนะครับที่มีจิตใจต้อนรับแขกเนี่ยอันเนี้ยผมว่าคู่แข่งเราเรียนแบบไม่ได้แต่ถ้าทันสมัยเนี่ยเราเผลอจะสู้เขาไม่ได้ถ้าตอนนี้เขาไปได้เร็วแล้วนะครับอ่ะทีนี้เราก็จะ move ไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะเพราะนั่นก็จะจบช่วงแรกทางรายการวิทยุใครเปิดมาอาจจะงงว่าเรานำเที่ยวนะคะเดี๋ยวเธอเดินหน้าค่อยมาว่ากันใหม่ตอนสัปดาห์แรกทีนี้เราจะไปคุยกันเรื่องที่สองว่าตอนเวลาที่เรามีช่วงเทศกาลเนี่ยนะคะสิ่งหนึ่งซึ่งอาจารย์คะน้องคิดมันเหมือนกันทั่วโลกอ่ะก็คือเวลาเทศกาลวันหยุดเทศกาลใหญ่อย่างไทยนี่ก็จะมีปีใหม่วันสงกรานต์ใช่ไหมคะคนจีนก็จะมีวันตรุษจีนของฝรั่งก็จะมีคริสต์มาสมี Thanksgiving แล้วปีใหม่เขาก็ฉลองด้วยแน่นอนเรามีการเฉลิมฉลองกันเยอะแยะไปหมดมีการทำลิสต์ว่าควรจะต้องซื้อของปีใหม่อะไรของปีนี้ควรจะซื้อของคริสต์มาสอะไรเป็นกระเช้าซึ่งเรียกว่าคนอยากได้มากที่สุด10ชิ้นแรกดิฉันก็ไปดูมาหมดแล้วนะคะก็ไม่มีใครให้ดิฉันเลยเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเหมือนกันทั่วโลกก็คือเวลาที่เป็นวันหยุดตอนอาจารย์ไปเรียนเมืองนอกก็คงจะทราบทุกคนกลับบ้านหมดใช่ไหมคะทุกคนคิดถึงบ้านจำได้เลยว่าตอนที่เราไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยโปรเฟสเซอร์คนหนึ่งอาจารย์รู้จักดีโปรเฟสเซอร์วิลเลียมเทอร์รี่จะบอกเลยว่าปราณีอยู่ๆไม่ได้หรอกนะวันหยุดน่ะจะเหงาบางเขาก็จะส่งตัวเครื่องบินมาให้เราไปบ้านเขาที่อิลลินอยคนอเมริกันเองก็จะกลับบ้านคนไทยคนในเอเชียวันหยุดวันสงกรานต์วันปีใหม่ก็จะกลับบ้านแต่สิ่งนึงซึ่งอาจารย์ชัยวัฒไม่ทราบแกเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นเพราะอิทธิพลของน้ำหนาวนะคะแกก็จะมีอารมณ์โรแมนติกมากท่านได้ส่งเพลงมา 2-3 เพลงที่ได้กลิ่นไปตอนต้นบอกว่า
น้องสังเกตดูสิเพลงเหล่านี้มันก็คือเพลงซึ่งคนก็จะหวนหาอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านบ้านเก่านี่ไม่ได้หมายถึงบ้านเก่านะบ้านเกิดบ้านเกิดบ้านเก่านี่อาจารย์ไปก่อนกลับบ้านเกิดสมมติคนที่มีบ้านอยู่สำหรับประเทศไทยคือต่างจังหวัดแต่สำหรับต่างประเทศก็คือมณฑลต่างๆที่แตกต่างกันใช่ไหมคะแล้วก็ในเนื้อเพลงเนี่ยมันจะมีบางอย่างซึ่งเหมือนกันดิฉันก็เข้าไปฟังเพลงที่ท่านส่งมาให้เนี่ยก็สังเกตได้ว่าในเนื้อเพลงที่ชัดเจนก็คือคิดถึงบ้านอยากกลับมาบ้านเรื่องความรักเรื่องธรรมชาติซึ่งจะคล้ายกันเลยนะอาจารย์นะจะมีภูเขาใบไม้ร่วงนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็เรื่องครอบครัวเพราะฉะนั้นเพลงที่อาจารย์เลือกมาเดี๋ยวอาจารย์จะคุยก่อนแล้วเดี๋ยวฉันจะเสริมเนี่ยสองสามเพลงที่อาจารย์เพลงญี่ปุ่นเนี่ยตอนที่อาจารย์ส่งมาดิฉันก็บอกว่าอาจารย์คะไม่ได้เรียนภาษาญี่ปุ่นบอกน้องไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเขามีแปลให้นะคะปรากฏว่าเพลงญี่ปุ่นมันซาบซึ้งมากจริงๆอาจารย์ฟังทั้งสองเวอร์ชันที่อาจารย์ส่งมาผู้หญิงร้องเพราะเหลือเกินแล้วเรียกว่าน้ำตาจะร่วงเอาเลยนะวิธีที่เขาพูดถึงการกลับบ้านวิธีที่พูดถึงครอบครัววิธีที่พูดถึงอ้อมกอดวิธีที่พูดถึงธรรมชาติหิมะละลายนู่นนี่นั่นส่วนจอห์นเดนเวอร์ของดิฉันเนี่ยแกร้องกี่ครั้งกี่ครั้งเนี่ยไอ้คันที่6 Take Me Home Country Road เนี่ยเราก็จะน้ำตาร่วงเหมือนกันเชิญอาจารย์เลยค่ะโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยครับที่ผมส่งอะไรไปได้อาจารย์พอดีอ่านอย่างจริงจังเนี่ยโอ้ลูกทีส่งไปเยอะเลยนะแกไม่ได้อ่านนะลูกแกก็มาพูดเรื่องอะไรของแกเนี่ยนะเรื่องของท่านแหมมันท่านก็หยาบคายมากก็คืออย่างนี้นะครับอาจารย์ปานีพูดได้ดีมากเลยเพราะว่าโยงกับสิ่งที่ผมตั้งใจจะพูดเนี่ยคือเรื่องเกี่ยวกับไอ้ความรู้สึกของคนเป็นสากลจริงๆนะฮะใช่เรื่องเวลาถึงเทศกาลบางหรือบางโอกาสเนี่ยไอ้ความคิดถึงบ้านเกิดของตัวเองเนี่ยนะครับก็นี่บังเอิญช่วงปีใหม่เนี่ยนะก็นึกถึงเพลงไอ้ที่คนอยากกลับไปเยี่ยมบ้านใช่ไหมครับคราวนี้มันมีเพลงญี่ปุ่นอยู่เพลงนึงนะครับซึ่งผมรู้จักเมื่อตอนที่ไปทำวิจัยที่ญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ไปเยี่ยมเพื่อนที่ญี่ปุ่นตอนนั้นไปทำวิจัยครั้งแรกๆนะครับเพื่อนญี่ปุ่นที่เรียนอยู่ที่อเมริกาด้วยกันเขาก็กรุณาให้ไปพักอยู่กับครอบครัวเขานะฮะเป็นเวลา2อาทิตย์3อาทิตย์เนี่ยแล้วเสร็จแล้วเขาเห็นเรามาอยู่ญี่ปุ่นทั้งพักใหญ่แล้วใช่มั้ยมันบอกว่าคิดถึงบ้านมั้ยเนี่ยอยู่มาห่างบ้านมานานแล้วบอกก็คิดถึงตามปกติอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกเนี่ยคนญี่ปุ่นเวลาคิดถึงบ้านนะเมื่อไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะเนี่ยอาจารย์ปฏิเปิดดูแล้วเพลงเนี้ยเสร็จแล้วผมก็จำชื่อเพลงนี้ได้ใช่ไหมฮะก็มาถึงเทศกาลอันเนี้ยผมก็อยากเปิดเพลงนี้ฟังอีกทีที่อ่านชื่อเพลงนะด้วยเพลงคิตะคุนิโนฮารุคิตะนี่แปลว่าทางเหนือนะฮะคุนิเนี่ยแปลว่าประเทศหรือในที่นี้หมายของเมืองทางเหนือนะฮะโนก็ off ฮารุแปลว่าฤดูใบไม้ผลิก็คือพูดง่ายฤดูใบไม้ผลิที่ที่เมืองเหนือเมืองทางเหนือเนี่ยนะครับเพลงเนี้ยคนแต่งเนี่ยโอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยที่อาจารย์ปณีพูดเนี่ยดีมากที่ผมที่อาจารย์ปณีอุตส่าห์อ่านท่อนแต่ละท่อนเนี่ยมันมีความหมายพยายามอ่านโดยไม่เปิดเสียง เนี่ยเสียดายนะครับบังเอิญมีลิขสิทธิ์เนี่ยแล้วน้องเขาเคร่งครัดมากนะครับแต่เดี๋ยวท่านฟังเพลงนี้นะแล้วท่านไปเปิดท่านเปิดให้เวอร์ชันร้องโดยตึ้งรีจิต้นรีชิวนะฮะอันนั้นเป็นคนจีนไม่ใช่เหรอคนไต้หวันนะฮะซึ่งนักร้องยอดนิยมที่คนจีนชื่นชอบมากเลยนะฮะต้องเอาเธอร้องนะเพราะเธอร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นเธอรู้เธอร้องภาษาญี่ปุ่นได้และเป็นขวัญใจแต่ต้องว่าสู้ออริจินอลไม่ได้นะโอ้โหจนนอกอีกอันนึงนะฮะสวยสวยค่ะดีกว่าคือเพลงเนี้ยนะครับถ้าเปรียบเทียบเพลงประเภทที่เรียกเอ็นกะของญี่ปุ่นเอ็นกะก็คือคล้ายๆเพลงลูกทุ่งของเราเนี่ยนะครับได้บรรยายไอ้ความสวยงามของประเทศญี่ปุ่นทางตอนเหนือเนี่ยตอนยามฤดูใบไม้ผลิเนี่ยนะครับว่าดอกไม้บานนะครับแล้วก็คือเนื้อเพลงเนี่ยเปรียบเหมือนอย่างคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยแล้วไปทำงานในเมืองนะฮะแล้วก็จากบ้านมาไกลก็คิดถึงพ่อแม่คิดถึงคนที่เคยรักคิดถึงพี่น้องแล้วก็สิ่งแวดล้อมในชนบทที่งดงามใช่ไหมฮะแล้วก็เพลงลดท่อนแรกเนี่ยก็จะพรรณนานะครับว่าต้นสนขาวนะฮะท้องฟ้าสีครามและลมเย็นจากทางใต้ดอกโคบุชิผลิบานไปทั่วเนินเขาทางภาคเหนือนะครับคุณจะได้สัมผัสบรรยากาศคุณจะไม่ได้สัมผัสบรรยากาศเช่นนี้
ในเมืองกรุงนะฮะถูกต้องเสร็จแล้วพออยู่เมืองหลวงอยู่เมืองหลวงท่านไม่เห็นอย่างนี้นะต้องบ้านเกิดเมืองนอนที่ผมเกิดที่เนี่ยนะแล้วก็พูดถึงแม่แม่โอ้ผมพูดแล้วตาไหลว่าส่งห่อของมาใช่ไหมใช่เสร็จแล้วก็พูดบอกว่าเนี่ยอยากจะกลับไปบ้านใช่ใช่จริงๆเนี่ยเห็นไหมคะเสร็จแล้วเด็กตอนหนึ่งนะฮะก็พูดถึงคนรักเนี่ยจากมา5ปีนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่แต่ตอนที่ฟังแล้วเนี่ยมันซาบซึ้งแน่นอนใช่เพราะว่าอาจารย์อยู่ต่างประเทศไงเวลาที่เราอยู่ต่างประเทศเราก็จะเป็นอย่างเงี้ยคือบรรยากาศเนี่ยพูดผสมผสานกันนะฮะแต่ละตอนเนี่ยมีธรรมชาติให้นึกถึงนึกถึงครอบครัวครอบครัวใช่ปู่เพลงนี้เนี่ยซาบซึ้งซาบซึ้งมากเลยฟังสองรอบอยากให้ท่านไปฟังผมฟังไม่เคยเบื่อเลยนะครับแล้วเพลงนี้นะอาจารย์ปรากฏว่าไปเปิดดูนะมีคนไทย มาร้องแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยก็มีเพราะมากเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันหนึ่งจีนนะครับก็เอาไปปรับเนื้อเพลงนะฮะให้เป็นของตัวเองนะครับแล้วมีอันหนึ่งของแถมเลยนะอันเนี้ยโอ้จีนเนี่ยก็ช่างสรรหาเอาทำนองของเข้าไปเนี่ยนะฮะเราใส่คำของจีนเองให้ข้อเตือนใจของจีนคือในเพลงเนี้ยที่ผมแนะนำให้ไปฟังเนี่ยนะฮะร้องโดยเติ้งลี่ชวินเนี่ยนะครับก็คือจีนมาปรับเป็นเนื้อหาที่เตือนสติเป็นสัจธรรมเลยนะครับคือพูดถึงว่าคนเราเนี่ยนะฮะเกิดมาก็มีชีวิตเพียงครั้งเดียวเนี่ย ที่เราจะต้องหวงแหนนะครับไอ้ทรัพย์สินเงินทองและสถานะใดๆตอนเกิดเราก็ไม่ได้ติดตัวมานะตอนตายเองก็เอาไปไม่ได้นะครับหากไม่เราไม่มีสุขภาพที่ดีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีความหมายไม่มีความหมายนะครับเรายังพูดอีกว่าการแข่งขันต่อสู้ดิ้นรนนะมุ่งมั่นเพื่อเป็นหนึ่งในทุกเรื่องเนี่ยไม่เท่ากับดูแลชีวิตตัวเองให้ได้ดีไม่ว่าชีวิตไม่ว่าจะมีชื่อเสียงโชคลาภดีเพียงใดก็เหมือนไม่มีอะไรนะครับแล้วก็บอกว่าอย่ารอจนแก่กว่าจะเข้าใจถึงความจริงนี้นะฮะไม่ดิ้นรนหาความเป็นใหญ่อย่าถามหาเงินหลายหมื่นล้านขอให้หวังอยากให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีใช่โอ้นี่เหมือนคำอวยพรปีใหม่เลยนะคะนี่ไม่หลักนี่คือหลักสัจธรรมเลยคล้ายๆสัจพุทธใช่ไหมอาจารย์ปานีไม่ต้องไปขนขวายดิ้นรนมากคนเราเนี่ยเกิดมาไม่มีอะไรตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้ใช่สิ่งหนึ่งก็คือสุขภาพสุขภาพใช่เราจะไม่มีสุขภาพเนี่ยนะฮะต่อให้มีเงินเป็นหมื่นล้านทับถมตัวเราเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้ใช่ใช่ใช่ก็คือเราไม่ต้องไปทะเยอทะยานรู้จักพอเพียงแต่ปรากฏมันไม่เป็นสิคะอาจารย์นักการเมืองทั่วโลกมันไม่เป็นอย่างนี้อาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่นักการเมืองเราเหนูไม่เป็นหนูไม่มีอะไรจะสะสมเราไม่ได้ทะเยอทะยานแบบไปชิงอำนาจอะไรกับใครนะแต่เรายังทะเยอทะยานน่ะอยากจะเรียนรู้อยากจะอะไรยังไม่หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งอ่ะนะแต่ไม่จะไปนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยแต่ไม่ใช่แต่จริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยนะครับที่พูดเนี่ยก็คือถ้าเราไม่มีสุขภาพดีเนี่ยนะทำอะไรไม่ได้อาจารย์ทำอะไรก็ไม่ได้ใช่อันนี้เป็นข้อเตือนใจและเอาเพลงเนี้ยมาเนื้อร้องเนี่ยนะครับจะได้คลิปเดี๋ยวน้องถ้ามีโอกาสไม่เป็นไรเราผู้ฟังเราเพราะว่าเปิดฟังได้โอ้โหดีมากเลยนะครับโอเคนั่นเป็นเพลงของญี่ปุ่นใช่ไหมฮะทีนี้อาจารย์จะเอาคันทรีโรดก่อนหรือจะเอาไทยก่อนเดือนเพ็ญใช่ไหมพี่รู้ว่าเพลงเดือนเพ็ญเนี่ยมันเป็นเพลงของตอน14ตุลานะเมย์จะบอกให้มันไม่ใช่เพลงนี้คือเพลงนี้เป็นเพลงเพื่อชีวิตใช่ไหมใช่มันก็เรียกเพลงชีวิตเนี่ยคือเดิมทีเดียวเนี่ยชื่อเพลงคิดถึงบ้านนะครับผู้แต่งก็ตอนนี้พวกเราพวกสมัยน้องรู้แล้วคืออัศนีพลจันทร์ใช่ไหมฮะหรือชื่อในผีใช่ไหมครับโอ้โหความหมายนี่ดีดีกินใจมากเลยนะตอนนี้แบบท่านรู้สึกโรแมนติกใครใครใครฟังแล้วเนี่ยนะถ้าอารมณ์ไม่รู้สึกอ่อนไหวกับเนื้อหาต้องไม่ใช่มนุษย์ละก็ดันแล้วอยากให้ถ้าแปลเป็นฝรั่งได้นะฝรั่งอ่านแล้วผมน่าจะมีนะน่าจะมีแปลไม่ง่ายเพราะอันนี้เขามีคนร้องเวอร์ชันที่พี่ให้มาเนี่ยยังไม่เพราะเท่าเวอร์ชันอื่นมันมีคนร้องหลายเวอร์ชันแล้วเพราะมากบอกจะได้เนี่ยฮะเปิดให้เขาไปเปิดเวอร์ชันหนึ่งไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปเปิดเพลงเดือนเพ็ญในหลากหลายเวอร์ชันเอาผู้หญิงคนนี้นะที่
เป็น cover เปิดให้หน่อยเนี่ยพอได้หลายคนนะแต่คนนี้ร้องเหมือนลูกไม่อันนี้ร้องเหมือนลูกทุ่งก็มันต้องลูกทุ่งมันเป็นแน่นหน่อยมันเป็นชนบทนะคนที่จากไปเนี่ยคุณอัศนีเนี่ยคือแล้วอาจารย์ลองดูนะที่ผมจำเนื้อหาได้แล้วจดมาจากการฟังเนี่ยนะโอ้เพลงนี้ตั้งแต่ปี2500เท่าไหร่อ่ะ2527นะที่เอามาเรียบเรียงใหม่ที่ออกจากป่านะฮะเพราะว่าตอนนั้นบ้านเราก็มีเหตุการณ์จังๆคมทางการเมืองอะไรทำให้คุณอัศนีพลจันทร์เนี่ยต้องไม่สามารถอยู่ในประเทศได้ใช่ไหมฮะแล้วก็ประพันธ์เพลงเนี้ยเขียนเพลงเนี้ยนะดูที่เพลงตอนแรกใช่ไหมอาจารย์ต้องดูแลเดือนเพ็ญแสงเย็นเห็นอารามณภาแจ่มนวลดูงามเย็นยิ่งเย็นยิ่งหนอยามเมื่อลมพัดมาแสงจันทร์นวลชวนใจข้าคิดถึงถิ่นที่จากมาคิดถึงท้องนาบ้านเหลือที่ใครเนาใช่ถ้าใครอยู่ต่างประเทศอ่านร้องไห้แน่นอนไม่แต่ว่าประเด็นก็คือว่าสำนวนของคุณอัศนีเนี่ยมันเหมือนกลอนด้วยไงพี่ใช่ไหมมันสอดคล้องมันรับกันหมดมันไม่ใช่เป็นคำพูดแล้วในภาพยนตร์ไม่รู้พี่ได้ดูไหมมันมีหนังที่ทำเรื่อง14ตุลาแล้วเขาก็เอาเพลงนี้เป็นเพลงนำของหนังนะคะแล้วก็เพราะจริงๆคือแต่ว่าสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่เราต้องการจะสื่อให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทราบนะคะว่าเพลงเนี่ยมันเป็นภาษาสากลนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลงภาษาใดก็ตามเนี่ยเนื้อหาของเพลงเนี่ยถึงแม้บางครั้งเราจะไม่เข้าใจมันเลยนะแต่ทำนองการบรรยายมันเหมือนกันหมดใช่ไหมคะอย่างที่เราพูดตั้งแต่แรกว่าคนละภาษาเลยนะภาษาญี่ปุ่นภาษาไทยเพลงเดือนเพ็ญเดี๋ยวมีภาษาอเมริกันของจอห์นเดนเวอร์เนี่ยสาระเหมือนกันคือการที่เราคิดถึงบ้านคือทุกคนเนี่ยมันมีบ้านไม่ว่าจะคนต่างจังหวัดคนกรุงเทพคนในเมืองหลวงถึงวันเทศกาลเนี่ยก็อยากจะกลับบ้านและสิ่งที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ตอนสุดท้ายเรื่องสุขภาพเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะเหมือนกันทั่วโลกอีกเหมือนกันก็คือเวลาคนที่เข้าเมืองแล้วเนี่ยมันลืมไงอาจารย์ลืมพ่อลืมแม่ลืมพี่ลืมน้องลืมคนที่อยู่ตรงนั้นจะนึกถึงอีกทีนึงตอนเทศกาลกลับมาบางครั้งคนเหล่านั้นเขาก็ไม่อยู่รอเราแล้วนะคะถึงแม้ว่าใน3เพลงนี้ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงคนรักนะคะแต่เพลงญี่ปุ่นของอาจารย์จะพูดเป็น family ซะเป็นส่วนใหญ่พูดเรื่องครอบครัวเป็นหลักเลยของจอห์นเดนเวอร์เนี่ยจะหนักไปที่เรื่องคนรักนะคะเวสต์เวอร์จิเนียเขาชนาโดแล้วแม่น้ำชนาโดริเวอร์นู่นนี่นั่นแต่เดือนเพ็ญเนี่ยคิดว่ามันสะท้อนความคิดของคนที่แต่งเลยว่าเขาต้องจากไปอยู่ป่าไงอาจารย์ใช่ไหมคะแล้วมันลำบากไม่ใช่ประเทศเราด้วยไม่ใช่ประเทศเราด้วยแล้วมันลำบากเพราะตอนนั้นเนี่ยการต่อสู้ทางความคิดการต่อสู้ทางอุดมการณ์เนี่ยคนก็จะไม่เข้าใจเขาหรอกแต่การบรรยายออกมาได้ภาษาที่สวยเราต้องอ่านหนังสือของเขาหลายเล่มนะอาจารย์ตอนเป็นนักเรียนเนี่ยอาจารย์ปานีที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยเพราะว่าไอ้ความเป็นสากลของความรู้สึกของคนเนี่ยคือการใช้ธรรมชาติเป็นสื่อนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับไอ้ความผูกพันกับบ้านเกิดของเราใช่ไหมใช่มันไม่ได้ผมคิดว่าเขาไม่ได้เรียนแบบมันนะไม่ได้เรียนต่างประเทศใช่ของมนุษย์ไม่ว่าใช่ใช่ภาษาชาติใดภาษาใดใช่ผมฟังดูแล้วเพลงที่ยกตัวอย่างมาให้เห็นเนี่ยนะแล้วเพลงของจอห์นเดนเวอร์เนี่ยไอ้เทคมีฮูมคันทรีโรดเนี่ยนะครับก็คือเพลงเนี้ยเขาพูดถึงในเนื้อเรื่องในเนื้อเพลงเนี่ยใช่ไหมเพลงบ้านเกิดของเขาเนี่ยเวสต์เวอร์จิเนียใช่ไหมครับเหมือนกับว่าบ้านนอกบ้านนอกเป็นดุจดังสวรรค์ของเขาเนี่ยใช่ไหมแล้วเขาก็ร้องเพลงเพื่อที่แสดงให้เห็นว่าขับรถทางถนนชนบทเนี่ยผ่านเทือกเขาแม่น้ำชื่อแม่น้ำชานันโดนะริเวอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็บังเอิญตอนหลังเนี่ยไอ้เมืองเนี่ยมันเป็นทำเหมืองอ่ะใช่ไหมฮะก็เลยบอกว่าสาวเหมืองเนี่ยสาวชาวเหมืองเนี่ยไม่คุ้นเคยกับท้องทะเลสีครามใช่ไหมฮะไม่เคยเห็นใช่ไหมฮะแล้วก็เสร็จแล้วก็เนี่ยกำลังขับรถทางชนบทไปเนี่ยแล้วก็เลยเห็นไอภูเขาชื่อมาม่าใช่ไหมมาวเทนมาม่าเนี่ยนะครับแล้วก็อยากจะพาเขาเนี่ยไปสิ่งที่เขาควรจะอยู่ก็คือบ้านเกิดบ้านเกิดใช่ไหมฮะแล้วก็เขาบอกว่าแล้วเขาเนี่ยควรจะกลับมาตั้งแต่เมื่อวานนี่แล้วใช่ไหมฮะหมายถึงอ่ะเราควรโหไปอยู่ที่ไหนทำไมเราไม่กลับไปอยู่บ้านเกิดเมืองน้องเราซึ่งโอ้โหมีธรรมชาติสวยงามใช่ไหมฮะมีภูเขาเขียวชอุ่มนะฮะตอนนี้อาจจะไม่ชุ่มแล้วก็ได้เพราะว่าไปเป็นเหมืองอะไรเงี้ยแต่มันพูดถึงไอ้ความผูกพันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างไอ้สามเพลงเนี่ยนะครับทั้งเพลงญี่ปุ่นนะครับ
พลงไทยแล้วก็เพลงอเมริกันเพลงอเมริกันเนี่ยนะฮะอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทำให้เราคิดว่าเอ๊ะมนุษย์ทั่วโลกเนี่ยมันมีความรู้สึกร่วมกันเหมือนกันหมดเนี่ยทำไมมันถึงต้องมาแข่งแย่งชิงดีแล้วต้องทำสงครามระหว่างกันถูกต้องนะครับคิดแล้วมันก็เริ่มเศร้าใช่ไหมฮะทั้งๆที่คนเราเนี่ยพื้นฐานทางจิตใจเนี่ยไม่ค่อยได้ต่างกันเท่าไหร่ใช่ที่ซ้อนมาจากไอ้เสียงเพลงเนี่ยใช่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 โอ้โหวันนี้ดีมากเลยค่ะอาจารย์วันนี้เนี่ยเรียกว่าน่าจะเต็มอิ่มนะคะถึงแม้เราอาจจะใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยแต่เนี่ยคิดว่าเนื่องจากที่คุยกันไว้แล้วมันเป็นวันปีใหม่แล้วก็สิ่งซึ่งสรุปได้อาจารย์ศาสตราจารย์กิติคุณดร.ชัยวัฒน์คำชูสรุปได้อย่างดีเลยว่าที่จริงแล้วเนี่ยมนุษย์ทั่วโลกเนี่ยมันมีพื้นฐานเหมือนกันนะคะพื้นฐานของความดีความเป็นคนดีมีความต้องการโดยธรรมชาติเหมือนกันนะคะมีความต้องการสันติภาพเหมือนกันมีความต้องการความสุขสงบมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีเหมือนกันแต่ทำไมเนี่ยทั้งที่ความต้องการบั้นปลายเหมือนกันซึ่งสะท้อนออกมาในหลากหลายของทางศิลปะต่างๆรวมทั้งเพลงด้วยเนี่ยแต่ทำไมเนี่ยการแข่งแย่งการแข่งขันมันจึงนำไปสู่การสะท้อนถึงความโหดร้ายของมนุษย์ถึงขั้นต้องมีการฆ่าฟันกันเพื่อให้ไปถึงสิ่งดังกล่าวซึ่งอันนี้มันน่ากลัวมากนะคะซึ่งดิฉันคิดว่าถ้าเราใช้หลักของเรียลลิซึมมันก็ธรรมชาติของมนุษย์นะพี่มันก็อีวิลมันก็ชั่วร้ายแล้วมันถ้าเป็นใช้หลักเรียลลิซึมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคือการต้องการอำนาจการต้องการแสวงหามันไม่มีวันสิ้นสุดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นเหมือนกันว่าเราก็น่าจะต้องสนใจมนุษย์คนอื่นด้วยเราไม่ควรจะสนใจเฉพาะประเทศของเราเท่านั้นดิฉันก็กำลังจะดึงนะคะเผื่อน้องๆจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็กรุณาสนใจความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์ด้วยนะคะไม่ใช่ไปเรียนกันแต่เทคนิคนิเทศนู่นนี่นั่นนะคะถึงแม้ว่าท่านจะไม่ใช่ท่านจะเรียนอะไรดีๆแล้วเนี่ยท่านจะเรียนอะไรก็ตามก็ถนัดทางไหนท่านจะเรียนอะไรก็ตามท่านจะเรียนเทคโนโลยีท่านจะเรียนอะไรก็ตามในโลกเนี่ยสิ่งที่ทุกคนไม่ควรละเลยก็คือความรู้รอบตัวทั้งในเรื่องภายในและเรื่องต่างประเทศท่านไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแต่ท่านอิกนอร์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ไม่ใช่เราบอกว่าเราเป็นนักนู่นนักนี่แล้วเราไม่สนใจประเด็นเหล่านี้ซึ่งกระทบกับชีวิตประจำวันของเราเหมือนที่เราอาจารย์คงจำได้เราดูหนังกันไปเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ได้โกลเด้นโกลบไปแล้วออปเปนไฮเมอร์เนี่ยใช่ไหมคะประเด็นของนักวิทยาศาสตร์ก็คืออยากสร้างอะไรซึ่งมันจะทำลายล้างโลกเนี่ยโดยไม่ได้ดูว่าไอ้การทำลายล้างโลกอันนั้นมันจะส่งผลอะไรเพราะนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งก็ไม่ได้ศึกษาไงคะอาจารย์ไม่ศึกษา history ไม่ศึกษาhumanity แล่นอื่นแต่ถ้าเรามีพื้นฐานเหล่านี้เราก็ต้องคิดก่อนสักนิดนึงไม่ใช่จะเอาแต่ความก้าวหน้าอย่างเดียวใช่มั้ยคะพูดถึงเรื่องนี้ก็ที่จริงเดิมเดี๋ยวท่านตั้งใจจะพูดว่าหนังที่อาจารย์ภาพยนตร์ที่อาจารย์ดร.ชวัฒน์คำชูโปรโมทปีที่แล้วซึ่งเราคุยกันไป2รอบนะ Oppenheimer เนี่ยผู้แสดงนำฝ่ายชาย2คนได้รางวัล Golden Globe Award นะคะตัวคนที่เล่นเป็น Oppenheimer แล้วคนที่อาจารย์รักมากคือโรเบิร์ต ดาวนีย์จูเนียร์แล้วตัวหนังเองรู้สึกจะได้ Bestmovie ด้วยนะคะของผู้กำกับได้ด้วยนะคะคริสโตเฟอร์โนแลนเนี่ยมันได้เรียกว่าได้รางวัลเราภาคภูมิใจมากเพียงแต่ดิฉันไม่ได้ดูนโปเลียนของอาจารย์นะคะมันออกไปก่อนนะคะไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสรุปที่จะสรุปอีกนิดนึงมั้ยดีแล้วแหละคือแต่ประเด็นก็คือว่าในแง่ที่ว่าความจริงเราก็ต้องเรียนรู้นะเราเองก็ต้องปรับปฏิรูปตัวเองเรียนรู้ไอ้สิ่งซึ่งเราไม่เคยรู้เรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็มีอิทธิพลต่อโลกในอนาคตอย่างมากเลยนะครับเดี๋ยวนี้มันแยกกันไม่ออกนะครับไม่ว่าเรียนอะไรเนี่ยในที่สุดแล้วมันจะต้องมีไอ้ความรู้ร่วมกันที่จะทำให้เราสามารถหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกันมันไม่มีประเทศไหนไม่มีใครคนใดคนเดียวในโลกที่จะแก้ไขปัญหาของโลกร่วมกันได้นะครับเพราะฉะนั้นรายการเราก็พยายามนะครับที่จะสังเคราะห์ประเด็นต่างๆของความเป็นไปของโลกนะครับอาจารย์ปณีความจริงก็กำลังจะพูดหน่อยหนึ่งเวลาเหลือนิดนึงเนี่ยก็คือว่าปีหน้าไม่ใช่ปีหน้าปีนี้นะครับเดือนต่อไปเนี่ยเราก็กลับมาโลกแห่งความเป็นจริงนะครับว่าโลกแห่งการฮอตคอนฟลิกต์ใช่ที่เราพูดมาเมื่อสักครู่เนี่ยบรรเทศการปีใหม่นะครับไม่อยากพูดอะไรในแง่บวกในแง่ฟังแล้วมันติดใจชโลมจิตใจใช่ผมก็ไม่รู้ยังไงเป็นคนอ่อนไหวมากอ่ะเวลาพูดถึงเรื่องไอ้ประเด็นที่พูดเนี่ยนะฮะเป็นคนโรแมนติกค่ะมันไม่ใช่โรแมนติกมันแต่อะไรหรอครับเป็นเพียงแต่ว่ามันนึกถึงไอ้ธรรมชาติของคนที่มันเหมือนกันเนี่ยเรานึกถึงเมื่อตอนที่เราคิดถึงเรื่องเหล่านี้นะค่ะเพลงเนี่ยมันสะท้อนในความรู้สึกนะน้องพี่เป็นมนุษย์ไงพี่เป็นมนุษย์แล้วพี่เป็นมนุษย์ที่ดีเพราะพี่จึงมีความรู้สึก
แต่มันมีคนซึ่งฟังแล้วไม่มีความรู้สึกก็มีนะเฮ้ยหนูเชื่อหนูเชื่อจริงๆพี่เดี๋ยวหนูจะสรุปที่จบอย่างนี้หนึ่งน้องลองพูดด้วยว่าเดือนถัดไปเนี่ยนะฮะประเด็นสำคัญโลกข้างหน้าเนี่ยน้องคร่าวๆให้ท่านผู้ฟังที่ติดตามรายการเราเนี่ยจะได้พูดอะไรที่เป็นสาระในโลกให้ความเป็นจริงหน่อยที่เราพูดมันก็เป็นสาระพูดเมื่อกี้นี่แหมมันดราม่าไม่ใช่แหมผู้เสียหายหมดกันตามไม่ออกจริงนะไม่ใช่ดราม่านะครับไม่ดราม่าไม่ดราม่าจริงเลยอันนี้เดี๋ยวเราจะไปแบล็คเมย์พูดจะไปจบเลยนะครับเนี่ยเป็นครั้งที่สองนะฮะในรายการวิทยุจุฬาเนี่ยที่ผมจัดรายการแล้วไม่สามารถโฮอิโมชั่นควบคุมอารมณ์อารมณ์ได้อีกครั้งนึงตอนไหนรู้มั้ยตอนจัดการจะประทุมพรตอนที่ท่านอาจารย์ประทุมพรเสียเนี่ยใช่ใช่มั้ย10กว่าปีมาแล้วจัดกับผู้นั้นน่ะต้องช่วยกันนะทั้ง2คนพูดถึงอาจารย์ประทุมพรแล้วนะใช่ผู้ฟังงงมาฟังอยู่ใช่มั้ยพูดไม่ออกพูดทั้ง2คนน่ะตื่นตันไม่เห็นตั้งใจฮะพูดถึงไอ้ความรู้สึกการจากไปของอาจารย์ประทุมพรที่เราเหมือนกันถ้าอาจารย์ไม่ได้อาจารย์ปริญญาเคยทำงานกับอาจารย์ประทุมพรใช่ไหมแล้ววันนั้นน่ะหนูควบคุมตัวได้ดีแล้วท่านเพิ่งจากไปอ่ะแล้วเราก็เพิ่งคุยกันทางโทรศัพท์รายการวิทยุอ่ะนะอันนั้นน่ะเป็นครั้งหนึ่งนะที่ผมกั้นไอ้อารมณ์ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังไม่ต้องขออภัยค่ะนี่เป็นเรื่องธรรมชาติวันนี้อีกวันนึงนะฮะมันเป็นสิ่งซึ่งพูดไปแล้วเนี่ยกินใจนะแหมมันสะเทือนใจโดยเฉพาะยิ่งตอนที่ไปอยู่วอชิงตันสเตทนานแล้วคิดถึงบ้านคิดถึงคงรักที่จากไปน้องมันต้องไปพูดกันเลยไม่มีหรอกอย่างนั้นโอเคค่ะคิดถึงนั้นเดี๋ยวเราจะปิดรายการวันนี้ว่านะคะสำหรับปี2024เนี่ยดิฉันชอบมากเลยเผอิญไปเจออย่างที่เรียนไปตั้งแต่ต้นว่าเดิมเนี่ยตั้งใจจะพูดว่าเรา what to expect ดิฉันชอบคำพูดคำนี้นะคะไปขโมยเข้ามาของริชาร์ดฮาร์สนะคะเขาบอกว่าปี2024นั้นจะเป็นปีของ bullets and ballots ซึ่งดีมากเลย bullets and ballots bullets คืออะไรคะความขัดแย้งซึ่งปะทุเป็นสงครามลูกปืน ballots ก็คือกระสุนปืนลูกปืนไงคะ bullets เนี่ยคือลูกปืนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็นที่กาซาไต้หวันซึ่งกำลังจะเกิดและอื่นๆเนี่ยนะคะยูเครนไม่จบไม่รู้จะจบสวยหรือเปล่านะคะทะเลจีนใต้อื่นและ ballots ก็คือปีแห่งการเลือกตั้งเราจะมีเลือกตั้งเยอะแยะไปหมดเลยเริ่มที่ไต้หวันอาทิตย์หน้านะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเดือนหน้าเราจะมาพูดเรื่องนี้การเลือกตั้งแต่ละแห่งเนี่ยนะจะมีผลกระทบทั้งนั้นเลยต่อโลกจะมีผลต่อโลกด้วยใช่อินโดนีเซียไต้หวันไม่ต้องพูดถึงผู้เป็นที่รักของอาจารย์นะคะคือสหรัฐอเมริกาซึ่งจะเริ่ม primary แล้วเดือนหน้าโอรัสเซียด้วยใช่อินเดียด้วยอินเดียด้วยใหญ่ใหญ่สุดเลยสหภาพยุโรปด้วยเออใช่เกือบ4,000 ล้านเนี่ยที่ไปเลือกตั้งเนี่ยแต่อย่างรัสเซียเนี่ยมันไม่ต้องลุ้นไม่ต้องไม่ต้องลุ้นไม่ต้องใจมากใช่ไหมแต่อย่างอินโดนีเซียอินเดียอเมริกาก็ยังอเมริกานี่ตอนนี้เละตอนนี้ตอนนี้เละนะคะตั้งแต่เดือนหน้าเนี่ยนะครับจะมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นน่าติดตามน่าวิเคราะห์มากเป็นพิเศษที่กำลังดำเนินอยู่ตั้งแต่ทิ้งไว้นะคะครั้งนี้ตั้งแต่เดือนนี้ค่ะก็เราก็เตรียมตัวที่จะพบกับ bullets and ballots ตั้งแต่เดือนกุมภาเป็นต้นไปโดยไม่ต้องนับว่าที่จริงแล้วเดือนกุมภานี้เราก็จะมีวันวาเลนไทน์ด้วยนะคะอาจารย์วันนี้ปราณีทิพรัตน์นะคะและศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชวัฒน์คำชูจากภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต้องลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนติดตามเราในเดือนหน้าเสาร์แรกของเดือนนะคะสวัสดีค่ะ